ากที่มันปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะพาเราเนี่ยเข้ามาภายในนี้โเอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้น้องคนเราอยู่ภายในเพชรซูมเมเตอร์เอ็กฮาร์ดคอร์กันนั่นเองแต่สำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะพาน้องๆนะฮะไปรับสเก็ตบอร์ดตัวใหม่นะฮะซึ่งเป็นสเก็ตบอร์ดสีม่วงกันนั่นเองปกติแล้วเนี่ยทุกคนภายในสเก็ตบอร์ดที่เราเนี่ยสามารถรับได้นะฮะก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดออริจินอลนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยน้องๆจะต้องใช้เกมพาสซื้อถูกต้องไหมครับส่วนอีกตัวนึงนะฮะก็จะเป็น VAP Hoverboard กันนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆเป็น VAP นะฮะน้องๆก็จะได้อีกตัวนึงกันนั่นเองแต่ว่ามี1ตัวครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวสเก็ตบอร์ดสีม่วงนี้นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับน้องๆเราเนี่ยสามารถรับได้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะฮะว่าข้อความเขาเขียนอยู่แล้วนะฮะว่าอันล็อกในฮาร์ดคอร์โหมดกันนั่นเองแต่ว่าเราจะต้องทำการปลดล็อกยังไงครับน้องๆเราถึงจะได้มันมาวันนี้เรามีคำตอบแล้วนั่นเองแต่ก่อนเราเริ่มกันครับน้องสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ซับสไครบ์ให้ผมด้วยนั่นเองซุ้มรองใจให้ผมด้วยแพทย์ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ่งมาช่องเราได้แล้วเพื่อข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองวิธีการแรกเลยทุกคนให้เราเนี่ยทำการเข้ามาที่เจ้าตัว Hard Core Mode ก่อนนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เข้าไม่เป็นนะครับสามารถทำการกดการด้านบนขวามือได้เลยนั่นเองหลังจากนั้นนะครับน้องๆให้เราเนี่ยมาที่ Spawn World นะฮะพอน้องๆมาที่ Spawn World ปุ๊บนะฮะให้น้องๆเนี่ยมาด้านขวามือกันนั่นเองนะมันจะมีตึกอยู่เยอะมากๆเลยเว้ยทุกคนอยู่ประมาณทั้งหมด5ตึกด้วยกันนะฮะแต่ว่ามี1ตึกครับทุกคนที่มันแปลกมากๆเลยนะฮะนั่นคือตึกสีม่วงตัวนี้กันนั่นเองนะฮะซึ่งตึกตัวนี้นะบนเป็นตึกตัวเดียวนะฮะที่อยู่ภายในโลกของ The Voice กันนั่นเองนะฮะซึ่งภายในโลกนั้นเนี่ยก็ใช้ตึกสีม่วงในรูปแบบนี้นะฮะให้เราเดินเข้าไปครับทุกคนหลังจากนั้นให้เราเนี่ยทำการกดตัว E ใช่แล้วทุกคนมันสามารถทำการกดตัว E ได้นะครับน้องๆมันจะถามเราว่าเราต้องการเข้าไปใช่ไหมเราก็ทำการตอบ Yes ไปนะฮะหลังจากที่มันปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะพาเราเนี่ยเข้ามาภายในนี้โอ้ปลดล็อก10โอ้สุดยอดไปเลยทุกคนซึ่งภายในนี้นะครับน้องๆอาจจะพี่ทำการปิดก่อนนะภายในนี้นะครับทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นห้องนอนผู้พัฒนาอะไรประมาณนั้นเลยนั่นเองนะฮะและภายในห้องนอนนี้นะคุณก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวอีสเตอร์เอ็กด้วยนั่นเองนี่ทุกคนอีสเตอร์เอ็กมันอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นคือเจ้าตัวสเก็ตบอร์ดสีม่วงกันนั่นเองนะฮะเราเนี่ยสามารถเข้าไปรับได้เลยนะแต่ก่อนผมจะเข้าไปรับนะครับน้องๆเดี๋ยวผมก็ทำการกดถ่ายรูปไปก่อนละกันนะหูน้ำตาจะไหลอะครับทุกคนนานๆจะเข้ามาเจอทีนะฮะให้เราเดินเข้าไปแล้วกดตัวอีในรูปแบบนี้เราก็ได้แล้วทุกคนสเก็ตบอร์ดสีม่วงนะฮะอันนี้มีอะไรกันบ้างเนี่ยทุกคนที่เราสามารถเอามาเชื่อมโยงกันได้นะฮะกับคลิปข่าวก่อนของเราอันนี้มีโล่นะฮะของ YouTube นะฮะมีโล่ทิปนะฮะทุกคนมีไฟนะฮะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเลยทุกคนแล้วก็มีปูด้วยทุกคนไอ้ปูนี้มันเป็นตัว Exclusive นั่นเองนะครับทุกคนเอ้ยสวัสดีเพื่อน เพื่อนก็เข้ามาโอ้ยเพื่อนสัตว์เลี้ยงน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็มีไข่นะฮะโอ้ยแล้วก็มีจดหมายด้วยทุกคนน้องๆน่าจะจำจดหมายกันได้นะฮะว่าจดหมายเนี่ยนะมันอยู่ในคลิปที่เราทำการอัปเดตไปนั่นเองแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างอ่ะทุกคนอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นนี่อันนี้เป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยสามารถทำการตีสัตว์ได้นะฮะทุกคนอันนี้ทำสีทองอันนี้ก็ทำการผสมสัตว์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะฮะทุกคนของผู้พัฒนานะครับน้องๆอันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนดูเหมือนกับว่ามี800,000กว่าคนว่ะทุกคนโอ้โห100,000กว่าเซิร์ฟเวอร์เหรอน่าจะสื่อประมาณว่ามีคนเล่นอยู่ประมาณ800,000คนเลยประมาณนี้ละมั้งทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเราออกกันเลยดีกว่านะฮะพอน้องๆออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆน่ะก็จะได้เจ้าตัวสเก็ตบอร์ดสีม่วงมาแบบฟรีๆเลยนั่นเองโอ้เอ็กซ์ซีฟเป็นล่ะน้องๆโถพี่บอกแล้วนะอีซี่จัดทุกคนทำให้ตอนนี้ทุกคนเรามีสเก็ตบอร์ดทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยทำสเก็ตบอร์ดตัวอื่นเลยนะทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็สามารถปลดล็อกได้ทุกคนเขาบอกว่าปลดล็อกในฮาร์ดคอร์โหมดกันนั่นเองนะฮะนั่นอยู่ภายในเวิลด์เทคกันนั่นเองนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆน้องๆต้องกดติดตามพี่ไว้เลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนั่นเองรองใจให้ผมด้วยแพทย์ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ่งช่องเราได้แล้วเพราะข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบายHigh